สวัสดีครับสวนบอลสีพระธรรมคลิปนี้จะพามาอัปเดตชิ้นผ่านะครับจะพาไปชมชิ้นผ่าแล้วก็จะพาไปคัดแม่พันธุ์ว่ามีต้นไหนที่พอจะทําจํานวนได้ตอนนี้ก็จะนําออกมาแยกหน่อแล้วก็ผ่าหัวทําจํานวนนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูบอลสีที่ทําการผ่าไว้แล้วนะครับว่ามีต้นไหนบ้างนะครับตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพูนนะครับหลวงพ่อพูนนี่ก็เป็นบอนใบไผ่นะครับหลวงพ่อพูนเป็นบอนใบไผ่มีแข้งนะครับเมื่อโตเต็มที่ก็จะออกสีชมพูนะครับเป็นบอนใบไผ่ทรงสวยนะครับส่วนด้านบนเราก็จะคัดลงมานะครับหลังจากที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่หลายวันจนวันนี้ตอนนั้นคือปิดฝาไว้แล้วก้านเขาเนี่ยเลื้อยอยู่ในกล่องนะครับเลื้อยอยู่ในกล่องจนได้เปิดฝาออกแล้วตอนนี้การออกมาแล้วยาวมากนะครับนี่คือเพชร7สีหน้าแดงนะครับอันนี้เป็นเพชร7สีหน้าแดงนะครับก็ยังมีหน่ออื่นๆที่ยังกำลังงอกอยู่ก็มีนะครับอันนี้คือใช้เป็นขุยนะครับขุยมะพร้าวนั่นเองดีเหมือนกันนะครับรากก็จะเดินดีไงแล้วก็ดึงออกง่ายนะครับสำหรับการใช้ขุยมะพร้าวในการเป็นวัสดุเพาะปลูกชิ้นผ่านะครับส่วนตัวนี้ก็กำลังออกรากนะครับรากกำลังทำงานยอดมงกุฎด่างนะครับอันนี้รากกำลังเดินกำลังเลื้อยเลยนะครับแต่ผ่าชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูคือดูแต่ละชิ้นไม่ได้ผ่าชิ้นเล็กๆนะครับเนี่ยผ่าชิ้นใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกเนี่ยกำลังงอกแล้วเดี๋ยวเราก็รอดูว่าใบใหม่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับค่อยมาดูกันอันนี้ก็กำลังงอกเนี่ยชิ้นใหญ่มากนี่มีสองนี่มีสองเขี้ยวสองต้นนะครับสองต้นแล้วหลายเขี้ยวด้วยนะครับมีอยู่สองต้นแต่มีเขี้ยวเห็นไหมครับนี่เขี้ยวเยอะนี่เพราะว่าผ่าหัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครได้ไปนี่คุ้มค่ามากนะครับส่วนอันนี้เป็นสุครีบจัดทับนะครับสุครีบจัดทับก็กำลังนะครับกำลังโตนะครับใบกำลังสวยเลยฝั่งนี้พระนครนี่ก็เพิ่งจะเปิดดูเมื่อเช้าในการตั้งขึ้นละเนี่ยหลังจากที่เขาก็จะนอนแบบนี้เพราะว่าไม่ได้เปิดฝานะครับไม่ได้เปิดฝาไว้เขาก็จะเลื้อยอยู่ในกล่องเนี่ยนะครับผมตอนนี้ก็โตละนี่กัดหน้าแดงแล้วนะครับจะได้ย้ายลงกระถางต่อไปนะครับนี่ในการใช้เพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์นะครับเพราะว่าเวลาดึงเห็นไหมครับนี่รากยาวมากแล้วก็เวลาเรายกออกมาเนี่ยรากก็จะไม่ขาดนะครับนี่1ชิ้นมี2ต้นเลย3ต้นด้วยซ้ำเห็นไหมครับชิ้นผ่า1 2 3นะครับ1ชิ้นมีอยู่3ต้นแล้วต้นนี้ก็กำลังโตนี่อันนี้เดี๋ยวก็แทงหลอดแล้วก็แทงใบใหม่ดูรากรากเยอะมากนะครับที่เหลือเราก็จะเอาไว้ก่อนจะได้ปิดฝาไว้นะครับนี่ก็กุสุมามีกุสุมาติดด่างด้วยเห็นไหมครับต้นนี้กุสุมาป้ายด่างนี่ใบนี้มีป้ายด่างๆมาด้วยนะครับอันนี้คือกุสุมานะครับเดี๋ยวรอย้ายลงเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมงกุฎเพชรหน้าชมพูนะครับเหลืออยู่ไปหมดแล้วนะครับเหลือชิ้นเดียวนะครับก็จะได้ทำการเปลี่ยนแล้วก็จะชุดใหม่ก็จะได้มาลงนะครับส่วนในนี้จะเป็นกล่องเพาะเมล็ดนะครับกล่องเพาะเมล็ดแล้วก็มีชิ้นผ่าอื่นๆที่ย้ายไปแล้วอันนี้เพราะว่าเขาจะเกิดทีหลังนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ย้ายลงกระถางอันนี้เป็นเพาะเมล็ดนะครับเกิดจากการเพาะเมล็ดอันนี้ก็ได้พระนครมาแล้วก็จะมีเพชร7สีให้ดูโอ้โหมาทั้งกระบะดูราก
ดูรากนะครับนี่มันหลุดสุกัดนี่โอ้โหดูรากเขานะครับนี่ใหญ่มากใหญ่มากๆรากเดินดีมากนี่คือขุยมะพร้าวล้วนๆนะครับนี่เห็นไหมครับเวลาเราจะเคลื่อนย้ายก็ง่ายนะครับขุยมะพร้าวอันนี้ก็จะมีต้นอื่นๆอยู่นะครับนี่1 2 3นี่ต้นนี้กำลังมาเลยนะครับต้นนี้1 2 3มีอีกไหมเรามาคัดนะครับมีอยู่3 4นี่กำลังรากกำลังเดินเลย4ต้นแล้วก็5กับต้นนี้นะครับเหลืออยู่5ต้นแล้วก็หมดละจะได้เปลี่ยนกล่องนะครับส่วนกล่องนี้จะเป็นลูกไม้เห็นมั้ยครับเต็มเลยออกมาเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นทุ่งนเรศวรนี่ก็นะโตแล้วนะครับทุ่งนเรศวรเดี๋ยวจะได้ย้ายฝั่งนี้เป็นทุ่งนเรศวรส่วนฝั่งนี้3หน่อนี่จะเป็นจังหวัดมหาสารคามเป็นหน่อนะครับนี่กำลังงอกแล้วติดจองหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็รอให้เขาโตต่อไปส่วนนี้ก็เป็นลูกไม้นี่ก็เริ่มจะออกมาแล้วอยากออกนอกกล่องแล้วนะครับนี่การยาวแล้วเห็นไหมครับลูกไม้เรานี่ชิ้นดูดิใหญ่กว่านิ้วอีกนะครับนี่ผ่าชิ้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละต้นที่ออกมาเนี่ยแข็งแรงแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะนำชุดนี้ไปปลูกก่อนนะครับมีพระนครกับเพชร7สีหน้าแดงหลังจากที่ได้อัปเดตเพชร7สีกับพระนครไปนะครับตอนนี้ก็ได้แยกนี่ลูกไม้ลงกระถางเดี๋ยวจะได้รดน้ำต่อไปลูกไม้เพิ่มมาอีก2แล้วก็มงกุฎเพชรหน้าชมพูอีก1ต้นแล้วก็มีทุ่งนเรศวรนะครับนี่ทุ่งนเรศวรอีก2ต้นนะครับกำลังจะเปลี่ยนกระถางทุ่งนเรศวรนะครับแล้วก็หนุมานเผาลงกานี่ใครที่รออยู่นะครับหนุมานเผาลงกาดูดันแบบดันกล่องออกมาแล้วเดี๋ยวดูเขาแบบโตไวเหมือนกันนี่ดูใบแบบเข้มๆมาเลยใบแรกต้นนี้ดูหัวก่อนหัวใหญ่มากนะครับนี่ผ่าหัวใหญ่นะครับนี่อันนี้ก็จะแยกออกก่อน2ต้นแล้วก็มีในตู้อีกจำนวนหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบและกำลังตามเก็บหนุมานเผาลงกานะครับรอติดตามได้เลยส่วนต้นนี้จะเป็นมหาพลก็น่าจะได้2ต้นนะครับมหาพลแล้วก็มีคุ้มทรัพย์หน้าแดงเดี๋ยวดูตอนนี้ก็อ้าวมาแล้วนี่คุ้มทรัพย์หน้าแดงนี่กัดหน้าแล้วนี่กัดสีละกัดสีแดงแล้วสำหรับต้นนี้นะครับโอ้งอกดีมากใช่ไหมครับอันนี้ใช้คุยมะพร้าวในการเพาะนะครับอันนี้คุ้มทรัพย์หน้าแดงแล้วก็ต้นนี้สุครีบจัดทับสุขีบจัดทับนี่แบ่งไปลงกระถางไปจำนวนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลืออยู่3ต้นโตแล้วนะครับนี่อันนี้ใบใหม่มาแล้วกัดแดงๆมาแล้วด้วยนี่เห็นไหมครับเพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่นะผ่าชิ้นใหญ่ก็มีโตแล้วนะครับก็มีแบ่งไปแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ต้นนี้ที่ทุกคนจองกันเยอะมากนะครับนี่ชินนบัญชรตอนนี้แบ่งไปได้5 6กระถางแล้วแล้วในนี้อีก1 2 3 4 5โอ้เหลืออีกในนี้เป็น10เลยแต่ว่าที่เริ่มโตแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ5 6ต้นนะครับที่จะนำย้ายลงกระถาง4นิ้วนะครับก็รอติดตามการเจริญเติบโตได้เลยนะครับวันนี้มาอัปเดตชิ้นผ่าบอนสีหลายต้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปให้ไปดูว่าต้นที่ลงไปก่อนหน้านี้เขาโตขนาดไหนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างต้นนี้นางสุชาดานี่ก็กัดหน้าชมพูมาแล้วนางสุชาดา
นะครับนางสุชาดาหลวงพ่อเพชรเนี่ยเริ่มโตแล้วนะครับไม่ใช่ขออภัยหลวงพ่อพูนนะครับหลวงพ่อพูนโตแล้วนะครับแล้วก็มีนพเก้าหน้าแดงนะครับนพเก้าหน้าแดงเนี่ยอันนี้มีติดด่างด้วยนะครับนี่นพเก้านะครับแล้วก็นี่ทุ่งนเรศวรต้นนี้โตแล้วเห็นไหมครับทุ่งนเรศวรโตแล้วต้นนี้นะครับแล้วก็จะมีโอ้ต้นนี้มีเอกทางนี้มี2ต้นนะครับแล้วก็มีขุมทองนี่ขุมทองแล้วดูต้นนี้กัดสีสวยแล้วขุมทองมีอาจารย์มั่นด้วยนะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็กำลังจะย้ายนะครับกำลังจะย้ายลงกระถางนี่กัดสีละสีมหาโพนี่ก็กัดสีชมพูแล้วนะครับแล้วก็ในตู้นี้จะให้มาดูชินบัญชรที่ย้ายลงไปหน้าตาตอนนี้โตแล้วนะครับนี่การดำทรงใบสวยนะครับฟอร์มสวยมากนะครับต้นนี้ที่จองไว้ก็โตแล้วนะครับใบโตแล้วโตไวเหมือนกันนี่อันนี้ที่ย้ายลงมาก่อนเพื่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆที่เหลือก็จะตามมาอีกนะครับชินบัญชรนะครับนี่ต้นแม่เขาหน้าสวยมากนะครับเป็นสีม่วงแล้วตัดด้วยเส้นใบกระดูกใบเข้มๆนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับรีบหามาสะสมได้เลยชินบัญชรอยู่ในตับพุทธประวัติส่วนข้างๆกันนี้เป็นพรเจ้าสัวด่างเห็นไหมครับนี่ด่างนี่ก็ด่างนี่ก็ด่างนะครับติดด่างหมดเลยนะครับนี่พรเจ้าสัวนี่ติดด่างทุกใบนะครับนี่เป็นเจ้าปอแก้วนะครับเจ้าปอแก้วมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับนี่มีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นี่สุครีตจัดทับนี่กัดสีแล้วนะครับนี่สุครีตจัดทับนี่เหลืออยู่2ต้นนะครับย้ายมา6ต้นเหลือ2ต้นกัดสีเรียบร้อยแล้วนะครับกัดสีเรียบร้อยแล้วอันนี้มงคลทรัพย์นี่นะครับมงคลทรัพย์เป็นบอลที่ชื่อเป็นมงคลทรงใบก็จะป้อมๆนะครับแล้วก็การให้สีคล้ายๆเทพทรงธรรมนะครับสีหวานๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้บอลชิ้นผาแล้วก็แยกหน่อนะครับเป็นลูกๆเขานะครับเป็นเบบีนั่นเองนะครับเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่แยกมาพระนครใช่ไหมครับพระนครอันนี้เป็นพญาเสวตโอ้สดสีแบบสว่างมากนะครับเขียวขาวพญาเสวตฝั่งนี้ก็จะมีหลวงราชเสน่หารวยล้นฟ้าแพรชมพูเห็นไหมครับเนี่ยรวยล้นฟ้าแพรชมพูนี่ต้นละ100-150นะครับอันนี้ก็มีคนจองแล้วเนาะจุลพลอันนี้จุลพลแล้วก็ที่กำลังจะลงกระถางวันนี้มหาพลส่วนต้นนี้จะเป็นบอลแข้งนะครับเจ้ากรุงอังวะทรงใบสีจะคล้ายๆกับบ่อเงินหรือหงสุวรรณนะครับนี่ใบแบบนี้เห็นไหมครับแต่ต่างกันที่เขาจะมีแข้งนั่นเองเจ้ากรุงอังวะส่วนอันนี้จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่ทรงใบสวยๆจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็มีทุ่งสะเทวีนะครับอันนี้ทุ่งสะเทวีนางสงกรานต์เหลืออยู่2ต้นนะครับเหลืออยู่2ต้นเอ้าเหลืออยู่ต้นนึงเพราะว่าต้นนึงมีคนจองไปแล้วเหลืออีกต้นนึงนะครับมีคนจองไปแล้ว1ต้นก็เหลืออยู่1ต้นนะครับวันนี้สำหรับตู้นี้ผ่านไปทีนี้เราจะไปดูตู้ต่อไปว่ามีบอลสีเบบีอะไรอีกนะครับตู้นี้เดี๋ยวมาดูกันตู้นี้ก็จะมีอสงไขยนะฮะตู้นี้โตแล้วอันนี้โตแล้วอสงไขยนำโชคชื่อเป็นมงคลนะครับนำโชคนะครับเป็นบอลใบกลมต้นแม่สวยมากนำโชคนะครับนี่คือหนุมานเผาลงกาเนี่ยกัดหน้าแดงๆมาแล้วนะครับอันนี้ต้นนี้ก็ติดจองแล้วนี่หน้าแดงมาเลยนี่หน้าแดงๆมาเลยยังเด็กอยู่นะครับยังเด็กอยู่
ยิ่งโตเขาก็จะยิ่งสีก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะครับเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนต้นนี้เป็นคุ้มซับด่างคุ้มซับมีทั้งหน้าด่างและหน้าแดงนะครับส่วนต้นนี้ก็ติดจองเลี้ยงให้เขาได้ฟอร์มที่โตกว่านี้ก่อนแล้วก็จะจัดส่งให้นะครับส่วนนี้นางสุชาดาสีหวานมากนะครับนางสุชาดาเป็นนอนะครับกระถาง6อันนี้กระถาง4นี่ก็กัดสีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเป็นบอนที่เกิดจากการแยกหนอและผ่านะครับแล้วต้นนี้จะเป็นตู้ที่ตู้นี้จะเป็นตู้ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดเห็นไหมครับนี่โอ้ดูใบนี้ดูความเปรอะความป้ายนะครับนี้ของต้นนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเข้มๆนะครับแดงๆแบบนี้นะครับใครชอบลูกไม้เนี่ยอันนี้หน้าหวานๆออกชมพูหน่อยนะครับฝั่งโน้นก็เหมือนกันหน้าเปรอะๆส่วนต้นนี้โตไวมากนะครับอันนี้คือเป็นชิ้นผ่านะครับเป็นชิ้นผ่าบอนสีลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างตอนเล็กๆเขาก็จะออกสีขาวเขียวแล้วก็เริ่มมีชมพูนะครับเมื่อโตเต็มที่เนี่ยก็จะกัดแบบชมพูเต็มใบจนถึงแดงดูต้นนี้ใกล้ๆกันนี้สวยมากนะครับเป็นอีกหนึ่งต้นที่ให้ฟอร์มที่สวยมากต้นนี้ชอบมากๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เริ่มงอกแล้วสำหรับผู้ที่จองไว้อันนี้เป็นไอยาเรศนอนะครับเป็นนอนอไอยาเรศนอนางรากสดนี่ใบเริ่มมาแล้วเนี่ยต้นนี้เป็นออกใบใหม่ไปแล้วและต้นเนี้ยฮาบเลยนี่คือหนอของนางรากสดนะครับสีสันชัดเจนป้ายชัดเจนนะครับส่วนต้นใหญ่นี้ไว้ตั้งแม่มีชื่อว่านางโคราคะเทวีตับนางสงกรานต์เหมือนกันนะครับเอาไว้ทำจำนวนจะได้แบ่งปันให้กับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจในบอนสีตับนางสงกรานต์เนี่ยก็จะเอามาทำจำนวนไว้ให้นะครับส่วนต้นนี้ก็มีเตรียมจัดส่งนะครับโตไวมากโตไวมากๆนะครับเป็นลูกไม้ด่างโทนเข้มๆนะครับตอนเด็กนี่ก็จะสีซอฟๆหวานหวานแต่พอโตขึ้นหน้าก็จะเข้มไปตามอายุของเขานั่นเองสวยงามมากๆอันนี้เป็นลูกไม้ขาวนะครับลูกไม้ขาวเส้นเขียวตัดกันดีมากหูออกสีแดงด้วยซ้ำนะครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับอัปเดตชิ้นผ่าอัปเดตบนสีแยกหนอนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันตอนนี้ก็กำลังย้ายลงกระถางเพื่อให้รากเขาเดินดีแล้วก็ได้ฟอร์มที่สวยโตไวๆนะครับก็ทำการย้ายลงกระถางเขาจะได้โตไวจะได้แบ่งปันกันปลูกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ทุกท่านที่รับชมในตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องว่าจะพาไปอัปเดตบอนสีชนิดไหนอีกนะครับทางช่องบอนสีพระธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับบอนสีนะครับหรือว่าจะเข้าไปร่วมพูดคุยในกลุ่มบอนสีพระธรรมก็ที่เบอร์0808086864ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร